รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารรอยยิ้มและมิตรภาพของผู้คนบนโลกนี้กับเรา Diplomat SocietyI want to stay here. สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศฮัลโหลแล้วก็สวัสดีนะคะคุณผู้ชมขานี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เรามาพบกับ Diplomat Society กับดิฉันกุสุมาโยธาสมุทรนะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เป็นอีกวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่เราจะเรียนเชิญคุณผู้ชมไปรู้จักกับประเทศเล็กแต่มีพลังนะคะติมอร์เลสเตค่ะติมอร์เลสเตนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าเมื่อก่อนเราจะเข้าใจกันว่าติมอร์ตะวันออกติมอร์ตะวันตกนะคะติมอร์ตะวันออกในวันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นติมอร์เลสเตส่วนติมอร์ตะวันตกนั้นยังคงอยู่ในความครอบครองของอินโดนีเซียนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดทีเดียวอยู่ในสหประชาชาติก็ประเทศที่191นะคะเรียกว่าเป็นประเทศที่เราจะพลาดแต่การรู้จักไม่ได้เลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกปกครองโดยประเทศโปรตุเกสแล้วก็หลังจากโปรตุเกสเบื่อละไปละนะคะอินโดนีเซียก็เข้ามาครอบครองประเทศนี้จึงได้ต่อสู้ด้วยตัวของตัวเองด้วยพลังของผู้คนจนมาเป็นอิสรภาพในทุกวันนี้แล้วค่ะส่วนท่านอุปทูตที่เราจะไปพบในวันนี้ทำไมถึงอุปทูตและไม่ใช่เอกอัครราชทูตใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้ประเทศนี้ติมอร์นี่ยังไม่มีเอกอัครราชทูตมาประจำนะคะเพราะนั้นสูงสุดผู้บริหารก็คือท่านอุปทูตนะท่านปัจจุบันนี้เองแหละค่ะท่านเป็นนักการศึกษาไปศึกษานโยบายต่างประเทศไกลถึงประเทศนิวซีแลนด์นะคะและนอกจากนั้นจะเป็นนักต่อสู้คุณผู้ชมนี่ตอนสมัยเด็กๆนี่เป็นนักต่อสู้ตัวยงทีเดียวนะคะจึงเป็นที่มาของทุกวันนี้ที่จะมารับใช้ประเทศในตำแหน่งของนักการทูตนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะฟังมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมก็อยากจะพบกันท่านแล้วนะคะที่สำคัญท่านจะเข้าครัวไปทำอะไรให้เรารับประทานตามมาเลยค่ะกับ Diplomat Society สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศโอลาเดียคลายเดียบินดูสวัสดีค่ะบริสิทธิ์ please และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะผู้ที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติของท่านนะคะมานั่งอยู่ตรงนี้กับเรานะคะคุณฟรานซิสโกเฟอร์นันเดสค่ะ Wow so great to see a struggle man to come up to this much to help your country Yes I'm also glad to see you Let me know that when you were appointedAs the judge to this country, how would you feel about it? I feel honored because the country is you have you know heritage and long history, and then I'm really touched with the history. Yes. From the you know today you have King Ramanai. Yes. He's from the Siam dynasty until now. So I think your civilization is really.Really, really high standards. So that's I'm dream to. Actually, when I'm joined the foreign service, Thailand is also one of my dream place that I can post in one day. But today I'm realize it, and now I'm already stay in Bangkok. So. Wow.เลิกจะไม่ถามคำถามนี้ก่อนไม่ได้ทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านมาไกลเหลือเกินนะคะจากประเทศหนึ่งที่เล็กๆแต่บัดนี้นี่ก็มันจะก้าวไปสู่ประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยนั่นเองท่านอุปทูตบอกว่าเป็นประเทศในฝันทีเดียวแล้วก็ได้เคยได้อ่านเรื่องราวของประเทศไทยเนี่ยในประวัติศาสตร์จนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่9นี่
ก็ยังมีความซึมซับรับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ Tell me a day in your life you in Thailand say what do you do in the morning in the morning you know watching news and I starting to learn my Thai yes. just listening a little bit so by whom from by friends you know before I have some of friends Thai friends where I met you know because we also have a friendsThai friend who serving in Timor you know, during the, our difficult time during the period of transition. Mm-hmm. So yeah, the son, your son and your daughter who serve as a peacekeeping force in Timor. Mm-hmm. So that you know, with the Thai people we have really touched because he also has been contribute during the you know the time that people of Timor Leste need. So you are there. So I'm glad to hear that.ถามว่าวันนึงเนี่ยอยู่ในท่านทำอะไรบ้างบอกตื่นเช้าแล้วทำอะไรไหมคุณผู้ชมคะเรียนภาษาไทยบอกว่าเรียนภาษาไทยในตั้งแต่สมัยที่เรามีกองกำลังอยู่ที่ติมอร์นะคะที่จะช่วยเหลือท่านบอกว่าลูกหลานของเราเนี่ยได้ไปช่วยประเทศติมอร์ไว้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอยากจะเรื่องราวของประเทศไทยนะครับ You are here like how many years or no, what how long I'm actually just started last year I came here at least on September and then now it's going for 10 months obviously. And I plan to stay for maybe 3 to 4 years so oh good I'm glad to stay longer wow yeah welcome yeah. ก็เลยถามนะครับว่าท่านมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าปีนึงละเราหวังว่าจะอยู่ 3-4 ปีแล้วก็อยากอยู่เป็นนานๆเลยทีเดียวแล้วก็ what do you proud of and have you done anything to be proud of in your achievement hereActually, you know, one thing is really I feel proud is that I could bring the Her Royal Highness to visit my country. Mm-hmm. It's for her is a visit during the early years of 2014. She is just 2014, last January. That we were feel very privileged and honored, visited by Her Royal Highness Sirin Song. And then also when she was there, she also contribute to our development, where she is committed, and then also already also promote some of her programs on school garden or agriculture school, where she has some project already in some rural area in Timor Leste. Oh, nice! Yeah. ท่านพูดกันถึงเรื่องของความสำเร็จนะคะที่ท่านอุปทูตได้ทำระหว่างที่อยู่ที่นี่ท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจมากแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จยิ่งยวดนั่นก็คือการได้สามารถเรียนเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้เสด็จไปเมื่อเดือนมกราคมนี้เองนะคะได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศติมอร์คุณผู้ชมคะ How did she like it? What is her expression? Yes, she's very exciting and she's happy there because she spent 3 days and she visit a number of, not only in the city but also she went a number of rural area. She went to coffee plantation and then she also went to some of our tourism spot. We call it Mobara and then also she traveling around. And tasting our coffee, tasting the local product, and she's really humble. And then people are really sympathized to her, so that I think she's really happy. Even after she returned to Thailand, even in any occasion, is she hosted a lunch or dinner for official. When I were there, I was there, and then she really look at you know she really.Still memorize my face and came approached to me and spoke to me so that's I'm really exciting and ท่านผู้ชมได้เห็นดวงตาคู่นี้ของท่านอุปทูตจะรู้เลยนะคะว่ารู้สึกเต็มตื้นจริงๆกับสิ่งที่สมเด็จพระเทพไปอยู่ถึง3วันที่นั่นนอกจากนั้นยังได้ดูได้ทนุบำรุงเรื่องของโรงเรียนที่นั่นด้วยนะคะโดยทุนทรัพย์ของพระองค์เองเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไปเที่ยวสวนกาแฟไร่กาแฟเขาเรียกไร่กาแฟนะก็ยังได้ชิมไร่กาแฟในความรู้สึกของท่านอุปทูตแล้วก็คนติมอร์เนี่ยบอกว่าท่านสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นอะไรที่ชาวติมอร์รู้สึกว่าท่านน่ารักมากนะคะแล้วก็ซึ้งมากกับการที่ได้พงได้เสด็จไปที่นั่นแหละค่ะ Now come to very important about your country if I haven't been but if I want to go or any Thai visiting your country which is a place where they should not miss at allActually, this morning I came with some booklet about tourism that discovered Timor-Leste. We have a lot of ecotourism that you have to visit. We have you know, the coral reef and people, most of the tourists who came there and they you know, diving, they're interested with diving. Mm-hmm. And also the ecotourism, we also have some
waterfall and then also the hot spring and then so we have a number of places and then also high mountain that we have we call it Ramelau and that's 3,000 meters that's also is good for ecotourism and so it's many places you know as a small island so a small island country where we you know half islands and then we surrounding by the beautiful beaches yes. so, wow. And then even some of the beaches in the city that we call Area Branca oh. where it's also has visited by Her Royal Highness as well yes, so, yes, yes, so yes. this is really beautiful โอ้โหประเทศนี้ถึงแม้จะเล็กหรือว่าใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไดฟ์วิ่งสำหรับนักที่จะชอบดำน้ำแล้วก็มีภูเขาที่สูงที่จะให้ปีนป่ายไปได้นะคะแล้วมีเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในเมืองเลยแล้วก็บอกว่าสวยงามมากสมเด็จพระเทพเคยเสด็จไปที่นั่นด้วยนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าไปที่จะมีโอกาสต้องไปให้ได้นะคุณผู้ชมคะค่ะ and so tell me about your slogan what is the country slogan actually we send the land of the rising sun that's the land of the rising sun this is from our ancestor was okay. mentioned that in our culture that we believe that the sun is coming, you know, the sun is rising in Timor. Sun. Yes, yes. Maybe it's logically, if we're thinking that Timor is located between the two continents. Two continents. Pacific and Asia. So we are in the border between the Pacific and Asia. Yes. So that's why that they say Timor Laurasai. That's mean the land of the rising sun. And then also visiting each other between our dignitary, my president has a visit, seen previous president even visit here one times, and then also prime minister currently visit Thailand last years, and then in reply, Her Royal Highness Mahachakri Sirirong visit in last January 2014. And then also the foreign minister, your foreign minister, previous foreign minister visit us in 2002 in honor of our restoration of independence. At the time, His Excellency Sukiyar. Yeah. And then also visit by your previous previous foreign minister, just visit us in 2011. So if you look at the degree, the visiting between dignitary, yes. it's a high level people. So Jai. That's you can imagine how the strength. Yeah, of course. Of the our relation of the two countries. Right. ความสัมพันธ์ที่เทนอุปทูตอยากที่จะกระชับหรือว่าเน้นกันก็คือว่านอกจากเรามีสมเด็จพระเทพที่ไปเยี่ยมเยือนติมอร์แล้วนะคะเรายังมีผู้นำประเทศของเราเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในอดีตก็เคยไปนะคะแล้วนอกนั้นเราก็ยังมีผู้คนมากมายทีเดียวที่อยู่ในคือเขาต้องการจะเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในระดับสูงของเราเนี่ยที่มีกันมาช้านานทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการก็ตั้งสถานทูตมาก็ประมาณ8ปีแล้วราคาทางความสัมพันธ์ของเรานี่ของประเทศไทยนี่มีแบบในระดับของเอกอัครราชทูตที่ไปประจำอยู่ที่กรุงเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศติมอร์ล่ะค่ะ so thank you very much I'm hungry please okay I will serve you something นั่งนั่งสักหิวซะแล้วคุณผู้ชมคะไปกินข้าวติมอร์กันดีกว่านะกินในประเทศไทยนี่แหละ yes.สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ